สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในคลิปนี้นะฮะผมจะมาแนะนำวิธีการนะครับเปลี่ยนเจ้าตรง Play Button หรือตรง Progress Bar ตรงนี้นะครับแบบที่เพื่อนๆ เห็นอยู่นะครับเป็นรูปอื่นกันบ้างครับเป็นรูปการ์ตูนแบบ Animation แบบประมาณนี้นะฮะก็วิธีนี้นะครับทำได้ทั้งบน Chrome Microsoft Edge ตัวใหม่นะครับแล้วก็ Opera GX นะฮะที่เป็นเบราว์เซอร์คล้ายๆกับ Chrome นะครับก็มาดูวิธีทำกันเลยครับผมอย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆ เนี่ยเปิดเจ้า Google ขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นนะครับในช่องเสิร์ชตรงนี้นะครับพิมพ์ไปว่า Chrome Extension นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครขี้เกียจพิมพ์นะฮะก็เลื่อนลงไปทางด้านล่างใต้คลิปนะฮะผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วครับกดเข้าไปที่ลิงก์ได้เลยแต่ถ้าเกิดใครจะพิมพ์ก็พิมพ์ตามผมเลยนะครับก็เข้ามาที่ตรงนี้ครับผม Google Chrome Web Store Extension ตรงนี้นะฮะจากนั้นในช่องเสิร์ชตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆเสิร์ชไปว่า YouTube Progress Bar ครับผมแบบนี้คือมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับก็กดเข้าไปเลยมันจะมีอยู่หลายตัวนะครับผมแนะนำตัวนี้นะครับจะมีไอคอนให้เราเลือกหลากหลายนะฮะสำหรับคนที่คลิกลิงก์เข้ามานะครับก็จะมีหน้าตาเหมือนกันแล้วนะครับตอนนี้นะฮะก็กดไปที่ปุ่ม Add to Chrome สีฟ้าๆตรงนี้ได้เลยครับผมแล้วก็กดไปที่เพิ่มส่วนขยายนะครับจากนั้นก็รอมันสักครู่นะครับเมื่อมันติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะฮะเพื่อนๆก็ลองไปที่ YouTube นะครับแล้วก็ลองเข้าไปที่คลิปใดคลิปหนึ่งเลยครับผมจากนั้นนะครับให้สังเกตตรงปุ่มจิ๊กซอตรงนี้นะครับที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับให้เพื่อนๆกดลงไป1ทีครับผมมันจะมีเจ้าตัวที่เราลงไปเมื่อกี้นะครับ Custom Pocket Bar ตรงนี้นะฮะให้กดพินทางด้านหลังไปเลยครับปึ๊บแบบนี้นะฮะมันก็จะขึ้นรูปไอคอนของมันโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยไปจิ้มที่ไอคอนที่มันโผล่ขึ้นมานะครับแบบนี้จากนั้นนะครับเพื่อนๆก็จิ้มเลือกไปได้เลยครับว่าต้องการให้เจ้าปุ่มบน YouTube เนี่ยเป็นรูปอะไรนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมเป็นรูปปิกาจูตรงนี้นะฮะเราก็ดับเบิ้ลคลิกเปลี่ยนไปนะครับแบบนี้ชิบๆแบบนี้เลยครับเพื่อนๆสามารถเลื่อนลงมาได้อีกนะฮะเขามีมาให้ค่อนข้างเยอะครับผมว้าวปึ๊บปึ๊บเมื่อได้อันที่ถูกใจแล้วนะครับก็กดไปที่อื่นโล่งๆบนจอทีนึงนะครับเจ้าตัวเมนูเมื่อกี้มันก็จะหายไปนะครับแล้วก็กลับไปใช้งาน YouTube ได้ตามปกติเลยครับผมส่วนสำหรับใครต้องการลบเจ้าตัวเสริมตัวนี้ออกนะครับก็วิธีการทำนั้นง่ายๆครับให้เพื่อนๆไปคลิกขวาตรงโลโก้ของมันนะครับตรงนี้นะฮะที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงแล้วก็กดไปที่นำออกจาก Chrome ตรงนี้ครับผมแบบนี้นะฮะแล้วก็กดไปที่ปุ่มนำออกครับจากนั้นนะครับผมแนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยปิดหน้าเว็บทั้งหมดแล้วเปิดขึ้นมาใหม่อีกรอบนะครับเพียงเท่านี้นะครับเจ้าตัวเสริมตัวนั้นก็จะออกไปแล้วปุ่มก็จะกลับมาเป็นรูปแบบเดิมเรียบร้อยแล้วครับผมโอเคนี่ก็เป็นอีกหนึ่งลูกเล่นนะครับที่เอามาใช้กับ YouTube ก็เพลินอีกแบบนะฮะลองนำไปทำดูได้ผลยังไงมาพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนะครับแล้วก่อนปิดคลิปก็อย่าลืม Subscribe และกดไลค์ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ